น้องมีแฟนน้องชอบผู้หญิงแม่โอเคแม่ไม่ว่าคนเราต้องมีแฟนลูกแต่ต้องเลือกดูว่าคนคนนั้นมันไม่ประดิษฐ์นะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเลิกประดิษฐ์เพราะมันเป็นตัวของตัวมันเองแล้วเนี่ยมันเรารับไม่ได้คนเราไม่มีใครดีหรือไม่มีใครเลวคนเรามันจะหาที่ไหนมาได้ดี 100% เราไหว้พระอยู่ทุกวันเรายังเจอพระไม่ดีเลยและมุ่งหวังและที่ชอบด้วยสำคัญคือในสิ่งที่ลูกชอบด้วยลูกมันมีบอกน้องตลอดเวลาเนี่ยว่ามันมีต้องหาความสุขทุกวันลูกแม่ไม่มารอแบบโอ้ต้องวิ่งรับปริญญาแล้วมันมีค่อยมีความสุขไม่ได้ลูกมันมีอยากกินซาลาเปาแม่ไปซื้อซาลาเปาแม่อยากกินขนมจีบแม่ไปซื้อขนมจีบแล้วแม่ก็มีความสุขฟินกินกับมันเห็นไหมแม่กินกาแฟแม่บอกน้องพี่ฟูมันมีมีความสุขจังเลยจำได้ไหมเราหาความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะทุกวันอ่ะหาไปเถอะทำไมเราจะต้องมารอความสุขใหญ่ๆเอาแบบ4ปีผ่านไปน้องวิ่งรับปริญญาแล้วแม่ค่อยมีความสุขเหรอไม่เอามันไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบโอ้เจอกันแล้วแปลว่ารักกันไม่เจอก็รักกันได้ลูกเพราะว่ามันรักแล้วมันก็คือรักแหละมันไม่มีว่าเจอกันแล้วถึงจะรักกันสำคัญคือลูกต้องสม่ำเสมอทุกเรื่องเลยน้องมีแฟนน้องชอบผู้หญิงแม่โอเคแม่ไม่ว่าคนเราต้องมีแฟนลูกอายุขนาดนี้15 16นี่มันกำลังแบบกุ๊กกิ๊กมีแฟนแม่ไม่ว่าเลยแต่ต้องเลือกดูว่าคนคนนั้นมันไม่ประดิษฐ์นะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเลิกประดิษฐ์เพราะมันเป็นตัวของตัวมันเองแล้วเนี่ยมันเรารับไม่ได้คนเราไม่มีใครดีหรือไม่มีใครเลวดีหรือไม่ดีเลวหรือไม่เลวถามว่าเราเป็นคนไม่ดีตรงไหนถ้ามันคิดไม่ออกหรือคิดนานนะก็แปลว่าเราเป็นคนดีละพอละเรามีดีมากกว่าไม่ดีก็พอแล้วลูกคนเรามันจะหาที่ไหนมาได้ดี 100% เราไหว้พระอยู่ทุกวันเรายังเจอพระไม่ดีเลย2ปีเนี่ยน้องต้องวางแผนของน้องแล้วน้องจะไปดูพี่คนนู้นน้องจะไปดูพี่คนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าน้องวิ่งต้องแน่วแน่ถ้าน้องโลเลนะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีนะ2ปีเนี่ยเท่ากับน้องล้มเหลวลูกของทุกอย่างในโลกนี้นะมันต้องเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนเอาวางแผนของเราเนี่ยมันต้องมีแผน A และแผน B at least วางแผน A ของเราสวยหรูแล้วแต่ in caseเกมันไม่ได้หรอไปมันต่อไปต่อไม่ได้จริงๆอยู่ต้องมีแผน B มารองรับ at least ต้องมีแต่แผนเดียวไม่พอแล้วน้องเคว้งละแล้วน้องจะเสียใจมากพอน้องเสียใจมากแล้วน้องก็คิดว่าน้องไม่มีทางไปอีกแล้วน้องเดินทางต่อไปไม่ได้อีกแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่แบบนี้พูดกับน้องไปวันนี้น้องก็ตื่นเต้นวันนี้แล้วน้องต้องตื่นเต้นทุกวันลูกตื่นเต้นเพื่อที่จะหาคำตอบของตัวเองน่ะเพราะตอนนี้ไม่มีใครให้คำตอบลูกได้แล้วนะว่าสิ่งที่น้องวิ่งเลือกอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของทุกๆคนเป็นตัวของน้องรู้เรื่องคนเดียวแบบนี้จะบอกว่าลูกเลือกอันนู้นสิเลือกอันนี้สิมาทางนี้จะชอบจนถึงที่สุดจริงๆไหมทางนี้จนจริงจริงไหมเอออันนี้น้อยกว่าอันนี้ว่ะเอามาเป็นแผน2แล้วก็ไปโฟกัสที่แผน1พอไปแผน1ไม่ได้แล้วก็แผน2ก็คือว่าเราจะต้องทำยังไงการวางแผนของน้องเนี่ยมันทำให้น้องวิ่งเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ถ้าลอยๆอย่างเงี้ยโอ้มองไม่เห็นหรอกลูกสิ่งที่แม่พูดนี่ให้ฟังพูดที่น้องฟังชัดเจนกว่าคนแนะแนวด้วยเพราะคนแนะแนวเขาต้องแนะแนวกว้างๆเขาไม่ได้แนะแนวที่เจาะจงไม่ให้น้องคนเดียวใช่แม่เจาะจงไม่ให้น้องคนเดียว